าวไกลชี้กรณีจิรัตต้องแยกจากพรรคเชื่อเจ้าตัวพร้อมแจงที่มาที่ไปใบสอดอ43โฆษกก้าวไกลชี้กรณีจิรัตต้องแยกจากพรรคยินดีให้ความร่วมมือทุกด้านเชื่อจิรัตพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบเอกสารได้มาเช่นไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่30มกราคม2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีกองทัพบกไม่พบต้นขั้วใบสอดอ43ของนายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลว่าเรื่องนี้ต้องแยกส่วนของนายจิรัตและของพรรคทราบว่านายจิรัตยืนยันว่าได้รับใบสอดอ43มาจากเจ้าหน้าที่จริงๆจึงต้องไปถามนายจิรัตซึ่งคิดว่านายจิรัตพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบว่าเอกสารได้มาเช่นไรหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลตนพูดในเชิงหลักการในกรณีที่มีการตรวจสอบสมาชิกของพรรคก็ยินดีให้ทุกฝ่ายตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือใครก็ตามเข้ามาตรวจสอบการทำงานของส.ส.พรรคก้าวไกลและถ้ามีกระบวนการอะไรที่ต้องอาศัยความร่วมมือใช้กระบวนการทางกฎหมายพรรคก็ยินดีให้ความร่วมมือพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองเข้ามาทำงานเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของประเทศและได้เงินเดือนมาจากภาษีของประชาชนก็ยินดีให้ตรวจสอบการทำงานอยู่แล้วรวมถึงมีการดำเนินการฟ้องร้องถึงชั้นศาลและต้องการความร่วมมือผ่านกระบวนการทางกฎหมายเราก็ยินดีอยู่แล้วซูเปอร์เล็กโชว์สปิริตอวยพรทาเครุหลังเตะจนกล้ามเนื้อขาฉีกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวแสดงสปิริตด้วยการโพสต์สตอรี่อวยพรให้ทาเครุเซกาวหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วหลังเตะไม่ยั้งในศึกวัน165หลังจากทาเครุเซกาวะยอดมวยญี่ปุ่นเผยภาพหลังพบแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากไฟพ่ายซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวในศึกวัน165ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่ากล้ามเนื้อต้นขาถึงขั้นฉีกการชกดังกล่าวซูเปอร์เล็กซึ่งเดินหน้าซ้ายแข้งขวาเข้าต้นขาซ้ายของทาเครุตลอดการชกก่อนเอาชนะคะแนนป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทเอาไว้ได้โดยทาเครุที่โดนเตะจนกางเกงขาดและบริเวณต้นขาซ้ายแดงอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวโพสต์สตอรี่ถึงคู่ชกแสดงน้ำใจนักกีฬาแม้ว่าในการแข่งขันจะเน้นเตะจนทาเครุเซกาวะกล้ามเนื้อต้นขาถึงขั้นฉีกโดยเป็นการอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วข้อความระบุว่ารักษาตัวเองขอให้หายไวๆนะครับธรรมนัสป้องอธิบดีกรมการข้าวซัดอย่าทำให้คนถูกรังแกเป็นผู้ร้ายท้าเปิดคลิปเต็มธรรมนัสกล่าวป้องลูกน้องกระทรวงเกษตรศาสตร์ขู่สื่ออย่าทำให้คนถูกรังแกเป็นผู้ร้ายซัดคนหิวแสงระวังตายเพราะปากท้าเปิดคลิปต้องปล่อยให้จบเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่30มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์กรณีมีการพาดพิงที่ปรึกษารัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นผู้เสียหายตนในฐานะผู้บังคับบัญชาและสนิทกับอธิบดีกรมการข้าวรวมถึงภรรยาทุกเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาก็จะมารับทุกข์กับตนตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเรื่องตนรับรู้มาตลอดแต่ไม่อยากพูดมากไม่เกิดประโยชน์เพราะจะกลายเป็นการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่
ขอย้ำว่าศาลตั้งต้นในการจับกุมไม่ได้เริ่มจากพนักงานสอบสวนแต่เริ่มจากการมาปรับทุกข์กับตนจึงแนะนำให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายขออย่ามองกระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นผู้ร้ายเพราะเป็นผู้ถูกกระทำฝากไปยังสื่อมวลชนและนักร้องเรียนเวลาจะพูดอะไรควรระวังรวมถึงการเปิดคลิปขอให้เปิดให้หมดอย่าโจมตีกระทรวงเกษตรศาสตร์เพราะเราเป็นผู้เสียหายเรื่องนี้อธิบดีกรมการข้าวถูกกระทำในเมื่อลูกน้องถูกกระทำตนจะปล่อยให้เหตุการณ์เลยเถิดไม่ได้เมื่อคุยกันแล้วให้ตัวแทนไปคุยแล้วแต่ไม่จบก็ไม่ต้องคุยกันอย่าไปสงสัยที่ปรึกษาตนเวลาทำอะไรเขาไม่ทำโดยพละการไม่มีใครทำผิดกฎหมายมีแต่จะจัดการกับผู้กระทำผิดกฎหมายเรากำลังช่วยกันปัดกวาดบ้านเมืองให้สะอาดอย่าปล่อยให้มันเลอะเทอะเหมือนที่ผ่านมาเรื่องนี้ตนรายงานนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดสื่อไม่สงสัยหรือทำไมนายกรัฐมนตรีไม่ตอบประเด็นนี้เมื่อถามว่านอกจากกรมการข้าวยังมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถูกกระทำในลักษณะเดียวกันใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นไปตามที่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลและไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเกษตรศาสตร์ที่ผ่านมาสังคมเกิดความสับสนจากการนำเสนอข่าวที่ผิดประเด็นในหลายๆเรื่องในฐานะผู้บริหารบ้านเมืองต้องกล้านำเสนอในสิ่งที่ถูกต้องต้องกล้าปกป้องลูกน้องตัวเองหากไม่ผิดที่ผ่านมาทุกเรื่องที่ได้รับร้องเรียนตนตั้งคณะกรรมการสอบที่ผ่านมาก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบกรมการข้าวพบว่าไม่มีมูลความผิดกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเงิน 15,000 ล้านบาทยืนยันว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ไม่ได้ใช้เลยแต่นำไปช่วยเหลือชาวนาอยากให้นำเสนอข้อเท็จจริงอย่าเบี่ยงเบนประเด็นให้กระทรวงเกษตรศาสตร์ตกเป็นจำเลยขอให้สื่อนำเสนอให้ถูกต้องเวลาไปเปิดคลิปขอให้เปิดคลิปเต็มและตนมีคลิปยาวเพราะตนรู้แต่แรกว่าเกิดอะไรขึ้นและรู้ว่าลูกน้องกำลังถูกรังแกและยืนยันไม่มีการเข้ามาพูดคุยกับตนในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดทุกวันนี้ตนทำงานแทบจะไม่ได้อยู่ในกระทรวงผู้ที่กล่าวอ้างจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดทั้งในเรื่องส่วนตัวนอกจากนี้ตนกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกระทรวงเกษตรศาสตร์ว่าไปพบใครไปเพื่ออะไรเมื่อบ้านผมสกปรกผมต้องปัดกวาดเองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญฝากถึงบุคคลที่ชอบโหนกระแสหรือหิวแสงขอให้พึงระวังเพราะผมบอกแล้วว่าจะเอาจริงเอาจังกระทรวงเกษตรศาสตร์มีเบ็ดติดรอบเบ็ดตัวไหนที่เอาเหยื่อไปล่อปลาระวังจะตายเพราะปากเมื่อถามว่าวงจรปิดที่จะตรวจสอบจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เมื่อด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องยากหากไม่มีใครไปไล่ลบข้อมูลหากใครลบข้อมูลโดนตนแน่ผู้ถูกกล่าวหาไปหาใครไปแล้วไปพูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียหายหมดทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและกรรมาธิการต่างๆเขาไปรับรู้อะไรกับคุณการนำเสนอข่าวขอให้นำเสนอให้ถูกต้องครบถ้วนไม่เช่นนั้นสื่อเองจะถูกมองว่าเป็นสื่อที่ไร้สาระไม่ยอมนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองส่วนที่มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ตนก็ได้ติดตามเช่นกันซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่รู้จึงต้องรอการตรวจสอบก่อนและการที่อธิบดีกรมการข้าวและภรรยาลุกขึ้นมาต่อสู้เช่นนี้แสดงว่าเขาถูกลุกลามจนถึงครอบครัวเขาจึงกล้ามาชนซึ่งเขามาปรึกษากับตนตนระบุไว้ว่าถ้าไม่สามารถเจรจากันได้ก็ว่ากันไปให้พังไปข้าง